สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็อยู่กับเซมิเนจูดายกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าในมือนี้คุณถืออะไรเห็นปะเห็นไหมฮะเห็นไหมปะนี่ฮะนี่คือครีมตัดสายไฟไม่ใช่เราจะไปปล้นสายไฟหรือขโมยสายไฟนะฮะคือจะบอกว่าบ้านมันมืดเกินไปนะไม่ค่อยมีไฟอ่ะไอที่เห็นนี่ก็คือนี่ฮะไฟจากตัวเราทั้งนั้นแล้วก็เทียนมันไม่สว่างนะฮะโอเคงั้นเราคลิปนี้เราจะมานี่ฮะคือได้หลอดไฟนี้คือไม่ได้แหละไม่ได้นะคือตอนแรกคิดว่าจะมาติดตั้งบ้านเฉยๆก็มันติดไม่ได้นะก็เลยต้องไปเอาไอ้เจ้าเครื่องจ่ายไฟตัวนี้มาไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าบรรลัยการช่างเราจะต่อไฟได้ไหมโอเคฮะข้อแรกเดี๋ยวต้องหาที่อยู่ตรงนี้ใช่ปะเอาไว้ในเดียมันห่างกันได้ไหมอะไว้ในนี้ได้ไหมไอ้นี้จะเป็นห้องแบบห้องไฟอะแล้วไอ้นี่มันเป็นตัวจ่ายไฟไหมคือประเด็นอะเรื่องคือยังไม่รู้ไงโอเคกันวางมันไว้นี่แหละนะฮะโอเคย้ายได้ปะเออใช่ว่ะใช้น้ำมันพาวเวอร์อ้าวมันต้องมีเครื่องยนต์ด้วยโอเคฮะเครื่องยนต์เรามีปะจำได้ว่าเครื่องยนต์ขายทิ้งหมดตอนที่ฟาร์มมาได้นี่ขายทิ้งหมดไปเยอะเลยเดี๋ยวมันใช้กี่เครื่องวะโอเคเออเราฟาร์มเอ้ยเราคราฟได้ปะไอ้เครื่องยนต์พวกเนี้ยชิบหายแล้วไม่มีทำแฮะต้องไปรื้อจากรถเรารอไม่นะเดี๋ยวน้ำมันโดรนอยู่ไหนโดรนมาเนี่ยมานี่หน่อยมานี่ Great to see you master น้ำมันฮะน้ำมันใส่ไฟโอ้นี่คือถ้าใส่เครื่องเยอะมันก็จะจ่ายไฟได้เยอะแม็กเอาอ๋อก็ไฟออกโอเคงั้นมีเท่าไหร่ใส่หมดทั้ง300โอเคน้ำมันนะใส่ไงวะเนี่ยโอ้นี่ไงใส่ทำความเรียบร้อยฮะใส่ไป 6,000 โอเคเราดูไฟกันอันแรกที่มันจะติดไฟตรงนี้นะคือจะติดไว้บนบ้านดีไหมเปลี่ยนได้ไฟอุ้ยนี่ติดนี้ไม่ได้ด้วยเย็บไปติดข้างล่างกันไปลองเฉยๆฮะว่ามันจะห่างไกลกันไหมยังไงต่อสายไฟเอ้าเดี๋ยวอย่าปึ๊กมันอะไรการช่างไม่รู้วิธีต่อไฟมันต้องไปต่อยังไงต่อจากตัวนี้เหรอใช่ป่ะเฮ้ยเออนี่ไงเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้ทำอะไรคลิกขวาโอเคฮะเดี๋ยวลากสายไปเลยมันลากได้ไกลไหมเนี่ยเขียวสายขาดนะเว้ยเฮ้ยโอ๊ยเอ้าไกลจริงด้วยแฮะวะมันไกลฮะเราต้องไปทำมันใกล้ๆก็คือเครื่องปั่นไฟแต่ละเครื่องนี่คือต้องจ่ายแต่ละที่อ่ะโอเคงั้นไอ้ตัวนี้ไว้บนบ้านลองดูโอเคงั้นวางตรงนี้เลยแล้วกันดีอ๋อเมื่อกี้เหมือนไฟติดแฮะ0ทําโอเคต่อใหม่ฮะต่อใหม่โอ้คลิกขวาโอเคมาลากมาเอ้าสายไปถึงอีกแล้วโอเคสรุปแล้วไอ้มันไฟต้องมอยตรงนี้หรือมันอาจจะต้องติดกำแพงตัวนี้มันก็เลยแบบต่อสายไฟไม่ได้โอเคงั้นต่อใหม่ฮะนี่อ๋อมันต้องต่อแบบนี้โอเคผมว่ามันจะติดไอ้ตัวนี้ได้เลยไอ้ติดเนี่ยไอ้พวกพื้นอย่างเงี้ยสมมติเราลากลงไปแล้วก็มันไปติดผนังมันก็เลยแบบสายไฟไม่ได้โอเคไฟเปิดยังไงนี่หร
ว้าวปิดไฟเลยปิดไฟตัวเราเลยฮะอะไรกันช่างต่อได้แล้วหนึ่งอย่างนะกับไฟสปอร์ไลท์ที่แบบไอตัวนี้น่าจะสว่างที่สุดนะที่อยู่ในอุปกรณ์อ่ะมันอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยไอพวกนี้นี่เหรอนี่ยังจะมีพวกคุมไฟด้วยไม่รู้ว่ามันต่อไฟแบบนี้ไหมนะต้องไปดูอีกทีแล้วก็ไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวแบบกระจายไฟลงไปมั้งแล้วมันก็จะมีกับดักด้วยนี่ว่าที่ใช่ปะกับดักพวกนั้นมันนี่นี่ไอตัวนี้มันใช้ไฟไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าใช้ไฟนะสปอร์ตไฟโอ้แฮนเบอร์เลอร์เลยอ่ะถ้าไว้ใกล้ๆบ้านนี่บอกเลยว่าเฟี้ยวอ่ะนะโอ้ใหญ่โคตรติดข้างล่างได้ปะนี่ติดข้างล่างได้นะเนี่ยเอ้ยว่ามันเหมาะสำหรับการทำไอ้นี่เลยทำร้านประหารซอมบี้อ่ะแล้วมันแป๊บนึงมันดึงสายไฟลงข้างล่างได้ปะน่ามันติดไอ้ตัวนี้จริงด้วยไม่ใช่มันห่างกันเกินไม่ใช่มันติดโอเคงั้นขออีกสักอันไว้ข้างล่างแล้วกันนี่ไปนี่ก่อนอีกสักอันต้องคราฟดิโอเคไปดูกันใช้อะไรคราฟนะสุดสปอร์ไลท์เหยียบไปซื้อไงเทปกาวเหล็กเอาเหล็กเหล็กไม่มีจำได้ว่าไปเผาแล้วชิบหายของจริงเลยเอากลับคืนมาได้ปะโอเคงั้นไปหางั้นเหล็กดีกว่าจากรถนะฮะโอเคฮะคลิปหายการช่างเรามาอีกแล้วนะก็เอาตั้งไว้ไหนถ้าต้องไปข้างล่างก็ต้องตุ้มโยกก่อนวางได้ปะโอเควางได้เอาไฟสาดส่องมาทางไหนวะเนี่ยตรงนี้ใช่ปะโอเคมันต้องส่องมาแบบนี้เจ็ดเหรองั้นลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้ลากไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วลืมปิดไฟยัดเช่อะไรเนี่ยหือคือไม่ได้เหรอยังไงโอ้มันต้องปิดไฟก่อนใช่ปะว่ะมันต้องปิดไฟโอเคฮะไฟรอที่สองเราเคลียร์ลองเปิดสิโอ้โหเด็ดน้ำมันนี่แบบคือใช้ได้นานมากอ่ะโอ้สว่างยันเช้าโอ้โหโคตรสว่างฮะแบบนี้มันต้องมีไอ้นี่ฮะคือผมว่าผมต้องทำกับดักอ่ะเครื่องปั่นไฟนี้เดี๋ยวดีก่อนมันใช้พลังงานไอ้นี้ใช้เท่าไหร่5กับ5มันไม่ต้องใส่เยอะก็ได้มันเครื่องนึงมันเท่าไหร่แหละเครื่องละ50นู่นเก็บไว้ใช้เครื่องอื่นดีกว่านะฮะโอเคเก็บไปก่อนโอ้แบตเตอรี่เวล6เลยเหรอได้มาตอนไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นตอนการลดนะโอเคชิบหายการช่างเราจะมาทำร้านประหารในพวกซอมบี้กันนี่คือแดงเดือดนะฮะมาหลักตรงไหนมาเนี่ยโอเคเอาเป็นฝั่งนี้เลยกันไม่วางมาเลยขี่บล็อกก็ช่างละ1 2 3 4ขึ้นง่ายดีนะขึ้นง่ายป่ะโอเคซอมบี้ไม่ต้องกระโดดขึ้นคือจะบอกว่าซอมบี้อ่ะมันเลือกทางที่ง่ายที่สุดนะฮะถ้าสมมติว่าทางนี้มันแบบมีกระดงกับดักนี่คือมันไม่ขึ้นอ่ะมันโคตรฉลาดเลยซอมบี้บ้าอะไรฉลาดปานนั้นโอเคเดี๋ยวคราวนี้มาใส่ไอ้กำแพงกันคือให้มันขึ้นแค่ทางนี้ทางเดียวไงใส่ตรงนี้เลยกันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เปลี่ยนบล็อกถ้าบล็อกไหนมันแข็งอ่ะมันจะไม่มาโอเคกันอ
เรียบร้อยฮะกับไอ้ตรงตัวนี้เดี๋ยวมาทำรั้วกันรั้วแบบไหนดีเอาแบบไว้กึ่งกลางดีกว่าเนอะมันในนี้แล้วไงรั้วอยู่ไหนรั้วไหนวะเนี่ยนี่ประมาณกึ่งกลางดีกว่าวางไปฮะแล้วก็แดงเดือดนี้น่าจะอีก1วันเดียวนะน่าจะวันที่77โอเคน่าจะไม่ผิดนะอีกสัก1ชั้นดีกว่ากันมันกระโดดไงพวกซอมบี้มันฉลาดนะคือบอกเลยว่าถ้าเอาลวดหนามไว้ข้างนอกอ่ะบอกเลยมันไม่เข้าแน่นอนนะฮะมันจะมาไอ้ทางตรงอย่างนี้คือนั่นแหละคือวิธีของมันนะฮะซอมบี้มันโคตรฉลาดเลยไม่รู้จะฉลาดไปไหนเนี่ยแล้วก็คราวนี้เราก็ต้องทำแท่นยืนเรานะฮะนี่บอกเลยจะยืนแบบเดียวๆแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องทำแท่นยืนเราด้วยอย่างนั้นซอมบี้มันมาตบเราแบบฟรีๆนะฮะเราจะไม่แบบยืนให้มันตบแบบฟรีๆต้องทำกับดักทำไอ้แท่นยืนเราไว้แล้วก็ไม่รู้แผนนี้มันจะสมบูรณ์ไหมนะคือแบบจะใช้ไอ้เครื่องไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยวางด้วยนะฮะนี่เครื่องปั่นอะถ้ามันมีเครื่องนี้แล้วกลัวซอมบี้มันไม่มานั่นแหละคือประเด็นอีกทีนึงแล้วค่อยว่ากันทีหลังนะฮะแต่ที่รู้มันไม่มาตรงนี้แล้วกันแหละนะฮะมันไม่ขึ้นตรงเนี้ยนี่ฮะโอเคไอ้ตรงนี้ต้องทุบอีกเอาแล้วยังไงฮะเรามีที่ทุบอันไหนมันทุบง่ายกว่าน่ะค้อนหรือเพียงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยแป๊บยังไม่ถึงเอาพังแล้วไอ้ขาท่านต้องการเจ๊ะแล้วพื้นดูดิพื้นเปราะชิบหายโอ้โหพวกหมานี่มีมีดมาชำแหละไหมเนี่ยโอ้ทำลายปืนตัวเองเฉยก็อย่างว่าจะทำแรงแรงเกินนะเนี่ยโอเคฮะเรียบร้อยโอเคก็จากการเมื่อกี้เลยต้องทำให้ผมเปลี่ยนบล็อกนะโอเคเพราะว่าไปยิงโดนบล็อกแล้วมันพังอ่ะแล้วไอ้เครื่องนี้มันก็จะพังไปด้วยนะฮะโอเคผมก็ต้องทุบทิ้งแล้วใส่ไปในไอ้เจ้าบล็อกที่แทนเพราะมันจะทนกว่ากันไงถ้าอยากทนกว่านี้ก็ต้องเป็นบล็อกบล็อกเหล็กหรือบล็อกปูนอ่ะนะฮะนี่เป็นบล็อกหินธรรมดาเฉยๆมานี้ก็ใช้ได้นะฮะโอเคมานี้แหละดูคราวนี้ก็เหลือแค่เครื่องปั่นไฟนี่ไปนี่ก่อนแล้วก็ไอ้ตัวนี้ได้มาหนึ่งอ่ะโอเคติดนี่ไปฮะสปอตไลท์เราต้องโบยข้างบนสิให้มันส่องสว่างไปข้างหน้านะฮะแล้วแบบไล่ยิงซอมบี้จะได้ยิงง่ายประมาณนี้มานี้โอเคเครื่องปั่นเอาไว้บนนี้เลยแล้วกันปั่นไฟเดี๋ยวหาพื้นที่วางให้เขาดีๆหน่อยนะฮะวางไว้เดี๋ยววางไว้ข้างนอกดีกว่าเฮ้ยต้องวางไว้อย่างนี้นะฮะแล้วมันถึงไอ้พวกเครื่องนู้นไหมเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะแน่ถ้าไม่ถึงเลยนะชิบหายเลยโอเคงั้นไว้ประมาณนี้นะเผื่อมันไม่ถึงสมมี่เลยอย่ามายุ่งกับไอ้เครื่องนี้ข้าก็แล้วกันโอเคเปาะรากมาเอ้าชิบหายแล้วมันไม่ถึงได้ไงมันถึงตรงไหนเนี่ยโอ้ถึงตรงนี้จิบหายแล้วไปละเอ้าไอ้พวกนี้มันขยับไปได้ด้วยโอ้โนไม่เป็นไรฮะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรตอนนี้เลยแล้วกันนี่เอ้าอะไรฮึคือบอก power อะไรอะ
คือมันวางอย่างนี้ไม่ได้หรอชิบหายการช่างตอบพวกไปมั่วซั่วเลยมันติดบล็อกแน่เลยมันติดบล็อกก็มาอยู่คนละกำแพงเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันมีไอ้เครื่องนั้นอยู่น่าจะต่อกันได้โอเคเดี๋ยวไปลองดูนะฮะไอ้เครื่องที่มันน่าจะเป็นตัวขยายไฟฟ้ามันอยู่ไหนอยู่นี่เหรอเป็นหลักเสาเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีเยอะน่าเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันจะใช้ขยายได้ป่ะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนมันย้ายได้ไหมเนี่ยอ้าวย้ายไม่ได้ด้วยปั๊บมานี่ก็ปั๊บเข้านี่โอเคตัวนี้ได้แล้วก็ถ้างั้นก็ใช้ตัวนั้นขยายจากตัวนั้นมาตัวนี้ก็ได้จังเลยโอเคเฮ้ยไม่ได้เว้ยหรือว่าไอ้ในเครื่องนี้มันไม่มีเครื่องทำไอ้นี้หรอมันก็เลยแบบจ่ายไฟไม่ได้อะไรประมาณนี้หรอลองดูใหม่ฮะใช่ปะเออใช่โอ้โหเฮ้ยทำไมฟ้าขึ้นมาปีแล้วรากสายไฟนี่ก็เหมือนเดิมใช่ปะเหมือนเดิมไม่ถึงเหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยวไอ้สายไฟถึงตรงไหนวะเนี่ยดูก่อนดูก่อนสายไฟถึงไหนถึงไหนถึงประมาณบล็อกนี้โอเคไปบล็อกนี้นะฮะติดโป๊ะไว้รากใหม่ฮะรากใหม่ว้าแล้วก็รากไปอีกโอ้โอ้ว้าวร้อยแล้วก็ไอ้เดี๋ยวนะอันสุดท้ายมาเลยฮะนี่มันไล่การช่างลงมาแล้วฮะว้าสายไฟตัวนี้ทำงานว้าถึงด้วยนะฮะแล้วก็โอเคน่าจะหมดพี่เกียรติทุบไปยากโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะว่ามันจะใช้ได้ไหมแล้วไอ้ซอมบี้มันไม่น่าจะเตะสายไฟขาดนะ ผมนายเป็นแบบนั้นนะฮะดัดไปแล้วก็โอ้เครื่องว้าวว้าวโคตรฟรีวะเออคือจะบอกว่าซอมบี้ไม่น่าจะเดี๋ยวดูตัวเองได้ไหมเนี่ยขาขาดไปเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยไปเล่นอะไรครับเนี่ยคือจะบอกว่ามันโดนตัวเองก็ได้ก็ธรรมดาเนี่ยฮะมันปิดไฟฟ้าโอเคปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะฮะมันต้องมีของเล่นเยอะกว่านี้สิเยอะไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวมันโดนตัวเองตายโอ้ไปทำอะไรเล่นอีกแล้วคราวนี้พี่ขวัญโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่เราจะเปิดรหัสประหารซอมบี้แล้วนะโอเคงั้นเปิดเลยแล้วกันนะฮะคือถ้าตัวนี้ผมพลาดก็จะมีแผน2แล้วก็คือขึ้นบ้านนะนั่นแหละคือไอ้บ้านเราก็แบบเหมือนป้อมประกันแบบนึงเลยนะบอกเลยว่าก็จะเดินแล้วเรามาดูตรงนี้กันนะว่าผมจะพลาดอีกไหมนะคือรหัสประหารซอมบี้ที่บอกเลยว่าโอ้ยเสียคือตอนนี้เตรียมกระสุนพร้อมฮะ1,200กระสุนเดดไฟนะช็อตกันเฮ้ยตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวไอ้เครื่องนี้ไม่ช่วยเท่าไหร่เลยดูไอ้ไรฮะลงโทษยังไงอ่ะบอกเลยว่าซอมบี้มันจะมาทางนี้แต่ฝั่งนี้ถ้าทำเดือนหนึ่งนี่น่าจะไหวนะโอเคนี่ก็จะหมดแดงเดือดไปแล้วนะก็คือกระบาดคนนี้ก็ดีนะครับแต่มันแย่งเวลเรานะคือตอนนี้ผมพาเวลก็เลยแบบดีสุดเท่าไหร่ดีฮะโอเคนะฮะจบไปแล้วกับแดงเดือดของเราเคลียนะเดี๋ยวรู้สึกจะได้ยินเสียงอยู่โอเคเคลียแดงเดือดแล้วก็กระบาดคนนี้คือผมน่าจะใช้แค่ครั้งนี้เลยโอเคปิดการทำงานเรียบร้อยแล้วก็ไปหาฟาร์มของนะฮะคือจะบอกเลยว่ากระบาดตัวนี้ดีสำหรับฟาร์มให้พวกของอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าฟาร์มเวลนี่คือไม่ไหวนะคือแบบมันแย่งเวลเราหมด
ประมาณนั้นนะอ้าวในแผนที่สมบัติเดี๋ยวเขาไปเปิดในรูสเตทที่เยอะหมวกนี้อาทิตย์แมวคีนะครับโอเคครับก็สำหรับเซมิเนตูได้ในพาร์ทนี้ผมคงต้องขอลาเป็นตัวนี้ทุกวันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ